มังครับใหญ่ครับสองตัวติดๆเลยใหญ่ๆครับร้อนนะนานจะมาแต่ก็สายใหญ่ประการครับมาถึงพี่ไม่หล่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมวันวันช้ำถึงพี่ไม่หล่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่หลายถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมสิให้คุ้ยน้องคอกเด้อการว่าตัวแรกนี่ครับปลาอะไรเพิ่งลงไปคำเดียวเองมันยังไม่เข้าครับปลาตัวแรกของเราปลาเร็วๆวันนี้ชาบูไปกินแต่อ้อมบะหน่อยแดงทำไมของใครมันดังแล้วเธอจะรับได้ไหมรับได้บ่รับได้บ่รู้ตัวแต่แม่ผู้สาวไอ้บ่ได้เว้าจีบผู้สาวบ่เป็นก็เห็นใจไอ้แน่ถึงแม้ว่าไอ้บ่หล่อหน้าตาไอ้คือหมาวอแต่ถ้าได้รักใครแล้วก็รักจริงต่อไปถึงพี่ไม่หล่อครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะเจอกับน้าใจอีกแล้วครับวันนี้น้าใจเข้าหมายกอง13เช่นเดิมเช่นเคยครับแต่เราขยับจุดจากของคลิปก่อนเนี่ยคลิปก่อนเนี่ยจะอยู่เหนือน้ำอันนี้ขยับลงมาหน่อยนึงครับทีแรกตั้งใจว่าจะไปหมายเก่าของน้าเทนของคลิปล่าสุดของน้าเทนครับแต่ว่ามาถึงแล้วมีน้าท่านอื่นเข้าก่อนแล้วผมก็เลยขยับลงมาอีกหน่อยนึงก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับลงเบ็ดยังไม่เสร็จเราก็ได้มา1แต้มนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดสงกรานต์อยู่นะครับแต่คลิปนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ลงนะตามจุดยาวครับวันนี้เรามาถึงหมายก็ลงเบ็ดเสร็จประมาณ8โมงกว่าแล้วครับ8โมงครึ่งแล้วครับกับปลากำมังครับใหญ่มังเขียวครับ2ตัว
็ปิ๊กปิ๊กเลยปากหลุดเลยปากขาดมาด้วยเลยนี่เป็นปากปลากระมังครับหลุดไปเลยตัวใหญ่ด้วยแต่ทำไมก็กินเบาๆดึงเบาๆเหมือนเหยื่อไหลเหมือนเหยื่อมันกลิ้งนึกว่าไม่มีตัวสร้อยอะไรนะก็เรียกสร้อยเรียกรวมไปเลยตัวนี้ไม่ขาดตัวแรกผมงัดแรงไปหน่อยขาดไปเลยบ่นว่าไม่มีตะเพียนมาตะเพียนตัวแรกครับกินแล้วสายหย่อนครับเมื่อกี้กินไม่ดึงกินย้อนกินคอยแท้ปฏิเพี้ยนนี่นะเอาหุบพอดี
ใหญ่ๆครับรอนานเลยเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวนั่งอยู่สักพักแล้วผมมีความคิดว่าจะย้ายจุดครับเราจะไปตกปลาใหญ่กันหาตกปลากายดีกว่าครับตรงนี้มันไม่มีปลาใหญ่ขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะย้ายจุดเพื่อวิ่งหาปลากายดีกว่าครับเราได้เหยื่อแล้วล่ะเราได้ปลาเล็กแล้วดูคันไหนจะกินก่อนยังครับได้เข้าโอ้รอตั้งนานสายใหญ่ครับนานมาทีแต่ก็ตัวใหญ่ครับนี่นานจะมาแต่ก็สายใหญ่ประการครับจะนั่งดูนี่อีกประมาณสัก1ชั่วโมงครับผมเอาสักบ่ายสองครึ่งเราก็น่าจะพอแล้วล่ะถ้ามันจะได้มันก็คงได้แล้วตาวันนี้มันเงียบครับดูนะหลายท่านก็ย้ายหมายกันอีกตลอดเลยวันนี้ปลาน่าจะเงียบจริงอะครับพวกนี้อยากมากินกล้วยตัวนี้แน่ๆเร็วคันนี
ม่ไหวแล้วครับบ่าย2แล้วเนี่ยวันนี้เราน่าจะมีดวงแค่นี้ครับเราย้ายมาจุดที่2เนี่ยเราก็ได้ปลาแค่3ตัวโอเคเดี๋ยวเราจากลากันเพียงแค่นี้ครับวันนี้ก็สนุกมากพอประมาณแล้วล่ะหายใจอยู่ตั้งแต่8โมงครึ่งจนบ่าย2แล้วก็พอแล้วครับวันนี้ปลากินห่างมากไม่เหมือนปลาน้ำครับนกพวกนี้อยากเข้ามากินกล้วยจะแย่แล้วผมมาขัดขวางจังหวะเขาสิมันมีกล้วยสูงด้วยลอยนกกินเรียบเลยเราลากันเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ในใจต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมงานรวมก็หน่อยงานรวมของเราสายขาวของที่นี่แหละครับคลอง13ครับผม